ไม่ต้องมาสอนรัสเซียสวนไบเดนติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำในยุโรปวันเสาร์ที่27พฤษภาคมรัสเซียได้ปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแผนของมอสโกในการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคในเบลารุสระบุว่าวอชิงตันเองก็ได้ประจำการอาวุธดังกล่าวในยุโรปมานานหลายทศวรรษแล้วมอสโกได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมว่ากำลังเดินหน้าประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคนอกชายแดนของประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991และอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกประธานาธิบดีของเบลารุสได้ระบุว่าอาวุธดังกล่าวเริ่มขนย้ายเข้ามายังเบลารุสแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวันศุกร์ที่26พฤษภาคมว่าเขามีปฏิกิริยาทางลบนะครับอย่างสุดขั้วต่อรายงานข่าวที่ว่ารัสเซียเดินหน้าแผนประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคในเบลารุสและในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ประนามแผนดังกล่าวของมอสโกเช่นกันล่าสุดสถานทูตรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ถ้อยแถลงตอบโต้ว่ามันเป็นสิทธิอธิปไตยของรัสเซียและเบลารุสในการรับประกันความมั่นคงของตนเองด้วยหนทางต่างๆที่เรามองว่ามันมีความจำเป็นท่ามกลางสงครามลูกผสมขนาดใหญ่ที่วอชิงตันปลดปล่อยมาเล่นงานเรามาตรการต่างๆที่เราให้สอดคล้องกับสัญญานะครับทางกฎหมายระหว่างประเทศของเราโดยสมบูรณ์สหรัฐอเมริกากล่าวว่าโลกกำลังเผชิญภัยอันตรายจากนิวเคลียร์ครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาเมื่อปี1962สืบเนื่องมาจากคำพูดต่างๆของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียระหว่างความขัดแย้งในยูเครนแต่รัสเซียตอบโต้ว่ามีการตีความผิดเกี่ยวกับจุดยืนของพวกเขาในเรื่องดังกล่าวปูตินซึ่งให้คำจำกัดความในสงครามยูเครนว่ามันเป็นการสู้รบเพื่อความอยู่รอดของรัสเซียจากเงื้อมือของชาติตะวันตกผู้รุกรานเสียงเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับมอสโกซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์มากกว่าชาติใดไหนในโลกจะใช้วิธีหรือทุกวิถีทางที่มีในการปกป้องตนเองอาวุธนิวเคลียร์มักถูกใช้เพื่อความได้เปรียบทางเทคนิคในสมรภูมิรบและปกติแล้วมันมีพลานุภาพน้อยกว่าอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายล้างเมืองต่างๆทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปหรือรัสเซียสถานทูตรัสเซียเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อแผนประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคของมอสโกว่าเป็นพวกเจ้าเล่ห์โดยบอกว่าก่อนกล่าวโทษคนอื่นวอชิงตันควรทบทวนตัวเองบ้างสหรัฐอเมริกาคงซึ่งไว้คลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ในยุโรปมานานหลายทศวรรษและนอกจากนี้พวกเขายังร่วมมือกับชาติพันธมิตรเนโต้ของพวกเขาเข้าร่วมในข้อตกลงแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์และฝึกฝนสำหรับกรณีที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับประเทศของเราในสถานทูตรัสเซียระบุสหรัฐอเมริกาประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในยุโรปตะวันตกมาตั้งแต่ครั้งเดไวท์ดีไฮเซนฮาวประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาณขณะนั้นอนุมัติประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นตอบโต้แนวโน้มภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตและทั้งนี้อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาที่ประจำในยุโรปเป็นครั้งแรกเป็นการส่งเข้าประจำการในสหราชอาณาจักรในปี1954รายละเอียดส่วนใหญ่ของการประจำการอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาในยุโรปถูกปิดเป็นความลับแต่สหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันบอกว่าสหรัฐอเมริกามีอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิค B61 จำนวน100ลูกประจำการอยู่ในยุโรปในอิตาลีเยอรมนีตุรกีเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์และสำนักข่าว AFP แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการหาข่าวสารมาพูดมาคุยมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ